เรียนสื่อของท้องท่านนะครับวันนี้นะครับก็เป็นครั้งที่41นะครับในการบริการนะครับเอ็กซ์เรย์เอาลอฟอร์เดอร์นะครับนะการบริการนี้ครับเป็นการบริการร่วมนะครับของพนักงานตรวจคนเข้าเมืองครับโดยการนำของท่านโปรโตคอลประเทศทางการนะครับที่การพนักงานตรวจเมืองนะครับบริการร่วมกับหน่วยนะครับบริการตรวจท่องเที่ยวนะครับบริการตรวจนครบาลนะครับในพื้นที่วันนี้นะครับเรามาที่พื้นที่พื้นที่ของโรงพักเขาบอกนะครับที่เข้ามาแจ้งนะครับแล้วก็อยู่โดยผิดกฎหมายในพื้นที่ถูกเด็กต่างๆนะครับโดยเราจะเอ็กซเรย์นะครับพวกที่มาขอนะครับความผิดในเมืองไทยโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับทางข้ามชาติไม่ว่าจะเป็นทิมเมอร์นะครับหรือบาร์เทนเดอร์เป็นต้นนะครับไว้เราวันนี้นะครับเรานะครับได้ทำการเอ็กซเรย์ตรวจค้นทั้งหมด225เป้าหมายนะครับ225เป้าหมายการสามารถจับกุมคนต่างด้าวกระทำผิดนะทั้งหมด537รายนะครับมีความผิดหลบหนีเข้าเมืองนะครับโอเวอร์สเตย์ซึ่งโอเวอร์สเตย์นั้นนะครับตั้งแต่นะครับเรากดดันตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นมาที่กดดันนะครับก็ลดลงนะครับแต่ว่าความผิดนะครับที่มีเพิ่มขึ้นก็คือการแจ้งที่พักนะครับของคนต่างด้าวนะครับแล้วก็การทำผิดของการทำงานของคนต่างด้าวเป็นต้นนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้นะครับอยากจะฝากประชาพันธ์พี่น้องนะครับชาวบ้านพี่น้องทุกคนนะครับว่านะครับถ้ามันเป็นนะครับตามกฎหมายเนี่ยนะครับบังคับไว้นะครับในที่พักของท่านท่านเป็นเจ้าของผู้ประกอบการโรงแรมหรือที่พักต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นบ้านก็ตามนะครับในที่ต้องแจ้งที่พักนะครับให้เจ้าที่ตำรวจตบทราบภายใน24ชั่วโมงนะครับมีต้องประชาพันธ์ด้วยเพราะว่าเราจากสังเกตจากสิ่งนี้มันเพิ่มขึ้นนะครับในพวกผู้คนต่างด้าวนะครับให้กระทำผิดนะครับก็ต้องควบคุมคนนี้ด้วยนะครับครับค่อยทำการตรวจสอบต่อไปนะครับแล้วก็จะมีการตรวจรายที่มีแฝงนะครับเพราะว่าบางรายซึ่งต้องสงสัยว่ากระทำผิดที่อื่นหรือเปล่านะครับเราก็ต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมครับ